ด่วนนิชิโนะปฏิเสธคุมทีมชาติไทยนิคคันสปอร์ตสื่อในญี่ปุ่นได้รายงานว่าทันใดที่นิชิโนะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นนักข่าวได้ไปรุมสัมภาษณ์และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในการเดินทางไปที่ประเทศไทยโดยบทสนทนาระหว่างนักข่าวและนิชิโนะมีประมาณว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับการเข้ารับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยครับนิชิโนะตอบกลับมาว่าฮะอะไรเนี่ยนักข่าวก็ได้ถามกลับไปว่าก็ทางสมาคมฟุตบอลไทยประกาศแล้วไงครับถูกต้องไหมครับนิชิโนะกลับตอบมาว่าข่าวเรื่องผมรับตำแหน่งการคุมทีมชาติไทยมันไม่เป็นความจริงตอนนี้ผมพูดได้เท่านี้ผมไปกินข้าวกับนายกสมาคมฟุตบอลไทยจริงแต่ผมยังไม่ได้เซ็นสัญญานะนักข่าวก็ได้ตอบกลับไปว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยกับสื่อต่างๆที่ไทยเขาออกข่าวกันหมดแล้วนะครับนิชิโนะตอบว่าสื่อที่ไทยน่ากลัวนะเนี่ยพวกเขาเขียนข่าวที่ไม่เป็นความจริงเลยนะนักข่าวก็เลยถามกลับไปว่างั้นคุณจะไม่รับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยใช่ไหมครับนิชิโนะตอบว่าเท่าที่ผมพูดได้ตอนนี้คือผมไม่รับครับนักข่าวก็ได้ถามอีกไปว่ารายละเอียดในการเซ็นสัญญาตกลงกันไม่ได้หรืออย่างไรครับนิชิโนะตอบว่าตอนนี้พูดได้คือผมจะไม่รับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยผมพูดได้เท่านี้ครับแต่ทางสมาคมไทยได้ประกาศว่าจะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับนักข่าวได้ถามต่อไปโดยนิชิโนะก็ได้ตอบว่าผมยังตกลงรายละเอียดไม่ได้เลยดังนั้นผมจะไม่เดินทางไปที่ประเทศไทยอีกแล้วนักข่าวก็ได้ถามว่าดูเหมือนว่าสมาคมฟุตบอลไทยจะออกตัวไปก่อนนะครับทางนิชิโนะก็ได้ตอบว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยออกข่าวแบบนั้นจริงๆเหรอเขาออกข่าวแบบนั้นมันไม่เป็นความจริงเลยจากนั้นนักข่าวได้ถามต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีการเจรจากันเพิ่มเติมอีกไหมครับโดยนิชิโนะก็ให้คำตอบว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมหรือยังไงผมขอไม่ตอบครับแต่ที่พูดได้ตอนนี้คือผมไม่รับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยนอกเหนือจากนี้ผมพูดไม่ได้แล้วจากการสัมภาษณ์ของอากิระนิชิโนะดูเหมือนว่าเขาจะยังตกลงรายละเอียดสุดท้ายทั้งเรื่องเงินเดือนเรื่องสัญญากับทางสมาคมฟุตบอลไทยยังไม่ได้ทำให้เขาตอบนักข่าวด้วยถ้อยคำและท่าทีเชิงปฏิเสธไปทั้งหมดจากนี้ไปหากทั้งสองฝ่ายเจรจาพูดคุยกันได้ด้วยดีอาจได้เห็นการเซ็นสัญญานี้เกิดขึ้นแต่หากทั้งสองฝ่ายเจรจาไม่บรรลุผลอาจมีความเป็นไปได้ว่าความวุ่นวายตรงนี้ของการรับตำแหน่งผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงดำเนินต่อไปนี่ก็เป็นสื่อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ข่าวออกมาได้ไม่นานสื่อไทยอย่าง One Man Show ก็ได้ให้ข่าวว่าผมโทรไปถามโค้ชเฮงเมื่อกี้เรื่องนิชิโนะได้คำตอบว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญากันจริงแต่นิชิโนะรับปากแบบลูกผู้ชายว่าจะเข้ารับคุมทีมชาติไทยเหตุที่ตอบสื่อญี่ปุ่นไปแบบนั้นคาดว่าเพราะยังไม่ได้เซ็นกันจริงจึงให้ข่าวไปแบบนั้นก่อนแม้สื่อไทยและสื่อญี่ปุ่นจะลงข่าวกันเต็มไปหมดก็ตามโดยส่วนตัวโค้ชเฮงมั่นใจว่านิชิโนะจะรับคุมทีมแน่นอนด้วยความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวและได้คุยกันนอกรอบมาตลอดเพราะเขาบอกว่าจะกลับไปเคลียร์งานที่ค้างอยู่และแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจมากครับในการเข้ามาคุมทีมชาติไทยครั้งนี้เขาไม่ได้มีท่าทีว่าจะปฏิเสธเลยก็สุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องรอทางสมาคมชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นกันยังไง